รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเราก็จะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ422-1606ไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมนะคะปี29ตี2วันจันทร์นะคะความรักประสบปัญหาซ้อนนะคะเมื่อไหร่ปัญหาจะจบคะอาจารย์โอ้จริงๆปัญหานี้จะเริ่มคลี่คลายหลังปีใหม่ค่ะแล้วความรักจะกลับมาค่อยๆเหมือนกับมาฟื้นฟูให้มีความมั่นคงเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่นะครับ11สิงหา59เป็นต้นไปนะครับ8เดือนก็อีก8เดือนหมายความว่าไหมปัญหาเรื่องรักซ้อนเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายหลังจากวันที่9มกราคม59ค่ะก็คือปีใหม่นี้แล้วค่อยๆคลี่คลายแต่ความรักจะกลับมาแนบแน่นหวานชื่นกันแล้วก็อาจจะลงหลักปักฐานกันสำเร็จตั้งแต่11สิงหา59เป็นต้นไปก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอดิศรค่ะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี17เวลา 12:25 นค่ะ 12.25 นะคะจะสมหวังกับคนรักไหมครับจะได้แต่งเมื่อไหร่ความรักของคุณเนี่ยเหมือนมีนิมิตหมายที่ดีเนี่ยหลังวันเกิดคุณปีหน้าคือ14กรกฎาคมปี59ค่ะครึ่งปีใช่ครับวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับความหลงและความกังวลโน่นว่าจะไม่สำเร็จอย่างเนี้ยคุณทำใจให้ว่างๆนะครับแล้วก็ทำมาหากินไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้การเงินคุณรั่วครับแล้วคุณมีภาวะเรื่องนี้งั้นทำมาหากินสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอหลังวันเกิดคุณวันที่14กรกฎาคมทุกอย่างจะพร้อมสร้างเนื้อสร้างตัวหน่อยใช่ครับช่วงนี้เก็บเงินฮะเผื่อจะได้แต่งปีหน้าไงครับนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณเบญจวรรณนะคะเกิดวันที่7มีนาคมปี24เวลา 16:50 นนะคะงานสุขภาพความรักและวิธีแก้ไขค่ะงานดวงนี้เป็นดวงที่ลุ่มๆดอนๆเรื่องงานโดยตลอดก็หมายว่าทำเดี๋ยวตกงานเดี๋ยวเปลี่ยนงานเดี๋ยวออกจากงานเพราะงานเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะงานดวงแบบนี้เนี่ยเหมาะกับงานประเภทที่เหมือนกับว่าเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่วิ่งนะไม่ว่าจะเป็นวิ่งค้าขายวิ่งส่งของหรือว่าเดินทางเป็นงานที่หมายว่าต้องมีการสัญจรอยู่ตลอดเวลางานจะมีความมั่นคงขึ้นนะครับส่วนเรื่องความรักนะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าอยู่ในช่วงที่แปลว่ากำลังจะล้มเหลวถ้ามีคู่อยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแยกทางกันนี่หมายความว่าถ้าคุณจะรักษาความรักไว้เนี่ยคุณจะต้องประคับประคองอย่างประเภทว่าต้องอดทนกล้ำกลืนเลยแล้วต้องใช้ความอดทนต่อเนื่องไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องผ่านปี59ให้รอดครับโอ้โหนะครับแล้วเป็นช่วงที่ลำบากนะครับนะความรักก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสมหวังนะครับแล้วก็เรื่องดวงนี้มีโอกาสที่จะลงทุนทำธุรกิจหรือขยายงานบางอย่างหรือก็มีเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในทางที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นไปครับค่ะโอ้วันนี้เราเจอเรื่องความรักกันเยอะเหมือนกันนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณปลาค่ะเกิดวันที่1กันยายนปี25เวลา 16:52 นะคะเรื่องงานเท่าไหร่นะ 16.52 ค่ะเรื่องงานเงินแล้วก็บุตรค่ะเรื่องงานนะครับงานตอนนี้ไม่มั่นคงครับอยู่ในสภาวะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยับปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อยู่ในช่วงที่รายได้ไม่ดีค่ะนะครับแต่งานเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะครับนะจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆในกลางปีหน้าค่ะนะประมาณกรกฎาคมเป็นต้นไปแปลว่าเงินก็ต้องเหมือนกันคือไม่ใช่ครับคือดวงนี้งานพอดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าดวงนี้มีภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้นงั้นถึงแม้ว่างานดีขึ้นเนี่ยมันก็วิ่งไม่ทันรายจ่ายงั้นสิ่งที่เราควรทำในตอนนี้ก็คือว่าเราเริ่มต้องปรับการใช้จ่ายเงินใหม่ค่ะดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องการเงินไปถึงเดือนกันยาปี60โอ้โหแต่ว่างานเนี่ยดีขึ้นแต่ภาระรายจ่ายมันวิ่งเร็วขึ้นเพราะงั้นเราจะต้องเริ่มวางแผนการใช้จ่ายเงินนะครับงานก็ทำไปนะครับส่วนการประหยัดหรือว่าการหารายได้เสริมก็ต้องทำไปมันก็จะพอไปได้ไม่ถึงแย่ถ้างานแย่แล้วเงินแย่เนี่ยไปไม่รอดนะครับไอ้นี่งานเริ่มดีขึ้นแต่เงินเนี่ยใช้มากขึ้นต้องวางแผนต้องวางแผนการใช้เงินแล้วบุตรค่ะเรื่องบุตรเนี่ยในดวงนี้นะครับนะดาวบุตรเนี่ยบุตรดวงนี้เป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าเข้ากันไม่ได้ดีนักแล้วก็มันเหมือนพยายามประนีประนอมกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กังวลใจในดวงบุตรตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาที่ชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเด็กเนี่ยลูกเนี่ยในอนาคตจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง
แต่สิ่งที่ต้องระวังเด็กคนนี้ก็คือปัญหาเรื่องความรักวุ่นวายตลอดโอ้โหครับเท่านั้นแหละครับต้องมีเสน่ห์มากแน่เลยใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลานะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32ค่ะเวลา 17:02 นะคะช่วงนี้การเงินแย่มากเลยนะคะเสียจากการเสี่ยงดวงไปเยอะเลยครับ อยากเลิกทำอย่างไรดีปี59จะดีขึ้นไหมดวงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะขาลงทางธุรกิจไม่ว่าคุณจะเสี่ยงดวงไม่เสี่ยงดวงหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะนะครับการงานธุรกิจเนี่ยจะเสียหายและที่สำคัญก็คือดวงเนี่ยมีการสร้างนี้มาทั้งหมดปีครึ่งแล้วสร้างนี้อ่ะนี่พอคูณมาถึงปีครึ่งนะครับมีแนวโน้มอย่างนี้ว่าธุรกิจและการเงินเนี่ยจะเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยระหว่าง8เดือนก็คือเริ่มแต่กุมภาถึงกันยาถ้าคุณไม่เริ่มหยุดและเริ่มหาทางชดเชยเงินนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะอยู่ไม่ไหวในสถานการณ์ที่ดวงกำลังแย่ๆในช่วงเดือนกุมภาถึงกันยานะครับเพราะเปลี่ยนอาชีพสิครับอย่าทำเรื่องเสี่ยงเลยดวงนี้เหมาะดวงนี้เนี่ยเหมาะกับการทำธุรกิจที่หากินในถิ่นไกลหากินกับคนต่างแดนต่างชาติต่างถิ่นนะครับแต่ดวงนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกิจที่เสี่ยงโชคเก่งกำไรไม่เหมาะเลยครับไปทำกับต่างชาติดีกว่าไปทำมากินกับธุรกิจกับคนต่างแดนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสั่งสินค้านำเข้าส่งออกอะไรก็แล้วแต่คุณทำได้หมดนะครับยกเว้นแต่ธุรกิจเสี่ยงไม่งั้นก็จะไม่งั้นก็แปลว่าคือมันจะไปไม่ไหวในปีหน้าอาจจะล้มละลายเลยค่ะเพราะว่าการเงินเขาเสียหายรุนแรงมากในปีถัดไปแล้วมีภาระเรื่องหนี้สินที่กำลังเพิ่มขึ้นครับงั้นต้องระวังหน่อยละนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมปี33นะคะเวลา 16:59 ค่ะมีโอกาสจะได้ออกรถยนต์ไหมคะโอ้โหนะทำไมคะอาจารย์โอ้โหขึ้นมาเลยคือดวงนี้เนี่ยนะครับนะฮะตามดวงบอกว่าปีนี้จะเป็นหนี้เพราะทรัพย์สินปีนี้ก็คือก่อนสิ้นเดือนธันวานี่แหละค่ะเริ่มมีเกณฑ์ว่าจะเป็นหนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามผมบอกว่ามีเกณฑ์มีแน่นอนนะครับแต่คุณก็ต้องเริ่มวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินค่ะเพราะดวงนี้เนี่ยนะก็ภายในหลังธันวานี่แหละครับก็จะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินที่ต้องก่อหนี้ค่ะยังไงก็ได้ซื้อครับแล้วถามว่าเหมาะเมื่อไหร่นะจะซื้อเมื่อไหร่นะครับตามเกณฑ์ดวงเนี่ยนะการซื้อทรัพย์สินเนี่ยเริ่มในมกราคมนี้ค่ะเป็นต้นไปครับเอาเลยนะคะได้แน่นอนท่านต่อไปค่ะคุณสุวิดานะคะเกิดวันพุธที่31ธันวาคมปี29โอ้โหปีใหม่พอดีเลยค่ะอาจารย์ครับนะคะเวลาโอ้โห 23:55 เป๊ะเลยนะคะลัคนาราศีอะไรแล้วราศีค่ะกันราศีกันครับทํางานประกันดีมั้ยคะดีครับดวงเนี้ยเหมาะที่สุดคืออาชีพประกันหรืออาชีพที่เกี่ยวกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นบัญชีตัวเลขประกันชีวิตประกันภัยประกันวินาศภัยหรือแม้ว่าทํางานที่เกี่ยวกับ data ตัวเลขต่างๆก็เหมาะหมดแล้วครับโอ้โหแล้วมีอะไรเตือนมั้ยคะอาจารย์ดวงนี้ไม่มีอะไรเตือนแต่ว่าดวงเนี้ยจะเข้าชีวิตเข้าสู่ความรุ่งเรืองนะครับได้ความสําเร็จและมีโอกาสสร้างหลักฐานได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับคำว่าปีหน้าเนี่ยนะที่จะว่ารุ่งเรืองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี59เป็นต้นไปค่ะนะครับแล้วก็ถ้าโสดก็มีแฟนแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะได้มีครอบครัวใช่ครับมีโอกาสมีครอบครัวแล้วจะมีโอกาสซื้อทั้งบ้านทั้งรถยนต์อะไรครับนะท่านต่อไปค่ะคุณฮาวายนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปี25เวลา 13:54 ถามเรื่องงานค่ะถ้าเป็นเรื่องงานในระยะนี้อยู่ในภาวะที่อยู่ที่ไหนไม่ทนครับงานจะคือดวงแบบตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนเกิดราศีเมษค่ะคนราศีเมษจะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนงานบ่อยใน2ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือปี58และ59ค่ะจะเปลี่ยนงานบ่อยนะครับยกเว้นแต่งงานประเภทพวกที่ต้องย้ายอยู่บ่อยๆเช่นงานช่างงานรับเหมาหรือไม่ก็งานที่เกี่ยวกันขายค่ะพวกเซลล์ต่างๆอย่างเงี้ยไปได้เพราะเขามีเดินทางใช่เพราะเขามีเดินทางถ้าไม่ได้อยู่ในเคสนี้นะก็จะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนงานบ่อยแล้วออกจากงานบ่อยไม่มั่นคงในเรื่องงานถ้าคุณไม่ได้ถนัดในงานที่ผมพูดเนี่ยก็ควรช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาอาชีพอิสระทำดีกว่าต้องวิ่งรองงานค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณจิตนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมอันนี้เหมือนถามไปแล้วเนาะน่าจะส่งเข้ามาซ้ำนะคะขอท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณดนจีรานะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี19วันจันทร์นะคะเวลาเที่ยงคืน5นาทีนะคะ
หนี้สินจะหมดไหมคะอาจารย์แล้วก็การเงินโชคลาภพอมีบ้างไหมคะดวงนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับยังไม่หมดหรอกครับอย่างน้อยคุณต้องปากกัดตีนถีบเรื่องหนี้ไปเนี่ยนะประมาณ5ปีครับประมาณอีก5ปีครับถึงจะอยู่ในสภาวะที่พอรับได้ดวงนี้จะสามารถยืนได้อย่างมั่นคงนะครับนะพอจะยืนได้อย่างมั่นคงหลังวันที่23มกราคมปี63เป็นต้นไปค่ะครับแล้ว4ปีด้วยกันใช่ครับประมาณเนี้ยปีที่5ถึงจะพ้นนะการเงินโชคลาภการเงินบอกไปแล้วนะค่ะโชคลาภนี่พอจะมีบ้างนะครับโชคลาภที่จะมีเนี่ยเป็นโชคลาภที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าเป็นในหน้าคนกลางหรือลาภที่เกิดจากการขายนะครับและลาภที่จะมีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราจริงๆตั้งแต่หลังวันที่24ธันวาคมก็พอจะมีลาภเล็กๆน้อยๆครับค่ะนะคะอ่ะล่ะค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะวรรณธรรมครับสุวรรณธรรมนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันเดือนปีเกิดครับ2มกราคม2510ครับ2มกราคม10เวลาเกิดครับ 15.00 15.00 ครับดวงคุณตอนนี้อยู่ในสภาวะร้อนนะครับนะร้อนใน3เรื่องนะครับ1อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานใหม่หรือว่าย้ายถิ่นฐานใหม่นะเรื่องที่2ก็คือไม่ค่อยราบเรื่องชีวิตคู่และครอบครัวเท่าไหร่ครับนะครับนี้ตั้งใจจะถามเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็การงานการเงินและก็สุขภาพสุขภาพของคุณเนี่ยนะตอนนี้นะต้องระวังนิดนึงครับเกี่ยวกับโรคเครียดนะครับหรือโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อเส้นเอ็นส่วนการงานคุณนะไม่มั่นคงอาจจะมีการเปลี่ยนหรือโยกย้ายงานในหลังปีใหม่ครับระหว่างเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็บอกแล้วนะครับอาจจะถามในเพิ่มไหมฮะโชคลาภครับโชคลาภนี้ยังไม่มีครับคุณพอจะมีโชคลาภได้หลังเดือนตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาปี59ไปแล้วครับนะครับคือโชคลาภที่เกี่ยวเป็นคนกลางในหน้าหรือตัวแทนหรือแปลว่าลาภที่คุ้นกับผู้อื่นครับค่ะนะแล้วอย่างแฟนเนี่ยจะดูได้ไหมครับว่าจะดูในเรื่องใดครับว่าอยู่ด้วยกันมีความสุขมีไหมคือช่วงนี้คุณกับแฟนเนี่ยมักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำนะครับนะวัดช่วงเนี้ยคุณจะมีเรื่องคือในดวงคุณเนี่ยคุณเกิดในราศีพฤษภเนี่ยคุณกับแฟนคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มักจะมีอุปสรรคไม่ราบรื่นถ้าแยกกันอยู่หรืออยู่ไกลกันปัญหาไม่ค่อยมีแต่ถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อยและมีความเสี่ยงที่จะทะเลาะกันรุนแรงตลอดช่วงนี้ไปถึงสิ้นปีหน้าเลยนะครับก็คือก็อยู่กันแล้วก็งุนงิดอ่ะถ้าสมมติว่าพยายามสงบตะเงียมระมัดระวังปากคำผมว่าก็น่าจะอยู่กันได้มีความสุขอ่ะครับนะแล้วอย่างนึงแฟนต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยแฟนคุณน่ะนะครับโดยเฉพาะเขาเป็นโรคในกลุ่มที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังนะผมไม่ได้จะว่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นกลุ่มโรคแบบนี้แหละครับครับแล้วลูกนี่จะได้งานดีไหมครับลูกคุณช่วงนี้ยังไม่ได้งานที่ดีเท่าไหร่ครับนะครับลักษณะงานจึงเป็นลักษณะงานชั่วคราวคือได้แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนคือยังไม่มั่นคงนักนะครับก็ทนไปสักนิดนึงลูกคุณมีแนวโน้มเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับนะจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยคือกลางปีหน้าครับค่ะแต่ช่วงนี้งานไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เป็นงานเหมือนชั่วคราวอะครับครับค่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ยแค่นี้ครับครับขอบคุณครับเอาใจช่วยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณระดาค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี07ค่ะอาจารย์เวลาตี5นะคะทำงานที่ศรีราชานะคะแต่มีที่พักที่กรุงเทพถ้าจะปลูกบ้านที่โคราชนะคะนครราชสีมาได้ไหมเพราะว่ายังไม่มีบ้านค่ะคือดวงนี้เนี่ยปกติเป็นดวงที่ต่อไปภายภาคหน้าจะไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขข้อนี้ก็คือคงไม่มีปัญหาครับว่าจะไปปลูกที่ไหนนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดค่ะครับจะได้ปลูกบ้านไหมคะคือจะได้ปลูกบ้านไหมนะครับจริงๆในดวงนี้มันเหมือนกับว่าตัวดวงนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นคนที่กำลังจะไปสร้างถิ่นฐานใหม่แล้วมีการจะย้ายถิ่นค
ือจะย้ายโลกลากเนี่ยประมาณระหว่างปี60ถึง62ค่ะนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะได้ปลูกบ้านไม่ได้ปลูกแน่ครับเพราะภายใน2ปีนี้ก็ได้เริ่มปลูกบ้านแล้วครับค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่สะดวกนะครับเป็นอีก2ปีครับนะประมาณปี61นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจ๋านะคะเกิดวันที่27พฤษภาคมปี19เวลา 16:35 นถามเรื่องงานเงินความรักค่ะเรื่องงานเนี่ยตอนนี้ครับนะเรื่องงานในตอนนี้นี่ก็พอไปได้นะครับแล้วก็ค่อยๆก้าวหน้าอย่างช้าๆแต่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะครับนะครับตัวดวงเนี้ยจะตั้งหลักได้เนี่ยก็คืออีกประมาณ2ปีโดยประมาณนะครับอติถ้าว่านี่ปีสิ้นปี58แล้ว59 60ก็ตั้งตัวได้แล้วครับใช่ครับความรักความรักตอนนี้ยังไม่สมหวังจนกว่านะครับหลัง27พฤษภาคมปี60เป็นต้นไปโอ้ย60เหมือนกันเลยใช่เพราะเขาไปตั้งหลักได้ตรงนั้นคนตั้งหลักมักจะมีครอบครัวถ้าโสดแล้วคนที่เขาบอกตั้งตัวได้มักจะมีครอบครัวเมื่อเขาเป็นโสดอยู่ค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี22นะคะเวลาประมาณ 9-10 โมงนะคะอาจารย์ครับการงานการเงินความรักตอนนี้นะคะกำลังมีปัญหากับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงไม่ยอมรับผมทำอย่างไรดีครับผมมีข้อแนะนำเรื่องนี้นะจากประสบการณ์ที่เคยดูดวงคนเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าหาญาติฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยหรือฝ่ายหญิงเนี่ยถอนตัวเถอะครับทำไมล่ะคะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นการรวมญาติญาติเธอกับญาติฉันญาติคนเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเข้ากับญาติไม่ได้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเวลามีงานอะไรต่อมีอะไรต้องไปงานฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปพอไปแล้วก็มักมีเรื่องแล้วเวลามันเครียดเนี่ยจะมาประชดประชันกันเองค่ะวันนี้สุดครอบครัวก็ไปไม่รอดหนูเคยได้ยินเขาบอกว่าการแต่งงานเนี่ยไม่ได้แต่งกับคนคนเดียวใช่ครับแต่งกับทั้งครอบครัวถูกครับการแต่งงานคือการรวมญาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเข้ากับญาติฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งทุกข์ค่ะแล้วมันจะทุกข์มากเมื่อมีบุตรหลานค่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่สามารถปรับได้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่อย่างเคสนี้อาจารย์ดูให้หน่อยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะถ้าดูจากในดวงนี้เนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะเนื่องจากว่าในดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องญาติสูงมากค่ะนะแล้วก็มีแนวโน้มปีหน้าเนี่ยก็จะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องแฟนด้วยค่ะครับงานเงินมีอะไรเตือนไหมคะงานไม่มีทั้งงานเพราะว่ากำลังจะไปดีขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับเพียงแต่ว่าดวงนี้กว่าจะตั้งหลักได้เอาผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะอีก2ปีก็คือปี60เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณตั้งหลักได้เวลากลับไปหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยผมว่าน่าจะคุยกันง่ายขึ้นเอาไว้ตั้งหลักได้ดีกว่าครับเป็นทางออกที่ดีค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ